Morning นักศึกษา DCM ของครูนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปนะฮะอุ๊ยเดี๋ยวนะปิดกล้องก่อนนะครับคลิปต่อไปนะฮะจะเป็นคลิปที่ทบทวนนะครับเรื่องของ Relational Database นะฮะจากไฟล์การบรรยายบทที่2นะฮะซึ่งเราได้เรียนกันไปในชั้นเรียนทีนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะครับว่าแป๊บนะโทรศัพท์เข้าอ่ะโทษทีมีโทรศัพท์เข้าอ่ะเรากลับมาที่การทบทวนนะฮะการบรรยายของเรานะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นการทบทวนนะครับเลคเชอร์ที่2นะครับพูดถึงคุณลักษณะนะครับแล้วก็ประเด็นนะฮะที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องรู้เอา Relational Database ก่อนนะครับตัวฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มันคืออะไรนะครับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับเราอาจจะเรียกมันง่ายๆว่ามันเป็นคอลเลกชันของเทเบิลก็คือตัวดาต้าเบสหนึ่งตัวนะครับใช่ไหมจากเลคเชอร์ที่แล้วนะฮะที่ประกอบด้วยไฟล์หลายไฟล์ไฟล์เหล่านั้นนะครับเราเทียบมันเป็นหนึ่งเทเบิลนะครับหนึ่งเทเบิลหรือหนึ่งตารางที่เราเคยสร้างตารางกันมาแล้วในคาบแล็บนะครับแต่ละตารางเนี่ยนะครับจะเรียกว่า Relation นะครับหรือมีส่วนที่มันมีความสัมพันธ์กับตารางอื่นๆทั้งนี้ตอนที่นักศึกษาทำแล็บที่1กับ2นะฮะเรายังสร้างฐานข้อมูลแบบตารางเดียวอยู่อ้าวต่อไปหลังจากเราเรียนตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มสร้างฐานข้อมูลแบบหลายๆตารางและตารางนั้นก็จะมี Relation กันนั่นเองก่อนจะสร้างมาดูคอนเซปต์กันนิดนึงนะครับอ้าวขยายให้นะฮะนี่คือตัวอย่างของตารางนักศึกษาจะพบว่ามีตารางอยู่2ตารางถูกไหมฮะคือตารางของ reputation นะครับเรียกง่ายๆอ่ะกูเรียกว่าตารางเซลล์แล้วกันเนาะตารางของเซลล์นะฮะและตารางของลูกค้าตารางของลูกค้าลองมาไล่ดูดีเทลมันนิดนึงดีกว่านะครับตารางของเซลล์จะประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยรหัสนะฮะของเซลล์นะครับมีนามสกุลเขาเช่นไคลเซอร์นะฮะชื่อวาเลรีนะฮะเฮาริชาร์ดมีที่อยู่มีที่อยู่เห็นไหมฮะอยู่ในเมืองอะไรอยู่ในรัฐอะไร FL นี่ก็คือฟลอริดาซิปโค้ดคือรหัสไปรษณีย์คอลัมน์ชื่อคอมมิชชั่นนี้เป็นค่าในหน้าที่เขาจะได้แล้วคอลัมน์สุดท้ายก็เป็นเกรดเห็นไหมครับนี่คือตารางแรกที่เราเรียกว่าตาราง reputation ตารางที่2คือตาราง customer หรือตารางลูกค้ามาดูดีเทลกันนะมีอะไรบ้างมีรหัสลูกค้าเห็นไหมฮะ customer number มีชื่อของลูกค้าทีนี้ถ้าเราพิจารณาดีๆชื่อของลูกค้าจะเป็นชื่อของร้านหรือบริษัทไม่ใช่ชื่อคนดูสิ house appliance and sport อ่ะขายเครื่องกีฬาหรือเปล่า brooking directขายอะไรกูไม่รู้นะฮะ Ferguson The Everything Shop Bargain Garage นะฮะพวกนี้เป็นชื่อร้านหรือชื่อบริษัทเพราะฉะนั้นนี่คือชื่อของลูกค้าของเขาคอลัมน์ที่3เป็นที่อยู่ดูแล้วก็รู้ว่าอยู่ในอังกฤษใช่ไหมฮะอยู่ในออกซฟอร์ดอยู่ใน Richland Evergreen อะไรพวกนี้ไม่ใช่อังกฤษสิเห็นฟลอริดาฟลอริดาอยู่ที่อเมริกานะฮะเมืองเมืองที่เขาอยู่นะฮะ Fillmore Grove Crystalเชลดันในมอรดัสฟลอริดาคอลัมน์นี้เป็นรหัสไปรษณีย์บาลานซ์นะครับก็คือเงินนะฮะในบัญชีของเขานะครับบาลานซ์นะฮะเงินในบัญชีนะฮะเครดิตลิมิตก็คือเครดิตที่ลูกค้าสามารถที่จะจ่ายเชื่อนะหรือว่าติดเงินไว้ได้นะครับแล้วก็เรฟนัมเบอร์สังเกตนะฮะเรฟนัมเบอร์คืออะไรเรฟนัมเบอร์คือรหัสของเซลล์นะครับจะเป็นตัวที่บอกว่าเซลล์คนไหนรับผิดชอบลูกค้าคนไหนดูง่ายๆเลยลูกค้าเบอร์148นะฮะร้านขายเครื่องกีฬาเอาเนี่ยนะฮะคนที่ดูแลก็คือเซลล์หมายเลข20ก็คือวาเลรี่ไคเซอร์เห็นไหมแปลว่าอะไรลองดูดีๆนะครับเราจะพบว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องดึงชื่อดึงนามสกุลดึงอะไรทุกอย่างของเซลล์เบอร์20มาไว้ที่ตารางนี้โดยเราแค่ดึงสิ่งที่เรียกว่า primary key นะครับดึงรหัสอ้างอิงของเซลล์มาไว้ตรงนี้เราก็จะรู้ได้เลยว่าโอเคเซลล์เบอร์20นะครับก็คือ Valerie Kaiser
ร้านที่สองที่เป็นลูกค้า Booking Direct รหัส282เนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะเซลล์ที่ดูแลเขาเห็นไหมเห็นแค่เบอร์35ปุ๊บเรารู้เลยว่านี่คือริชาร์ดฮอลนะครับเซลล์คนนี้ดูแลส่วนเบอร์65นะครับซึ่งดูแล2ร้านเนี่ยตรงเนี้ยเราก็รู้แล้วเซลล์ที่ดูแลบาเกนแกรอนะครับแล้วก็จอห์นสันดีพาร์ตเมนต์สโตร์นี่ก็คือใครครับจอห์นเปเรสอันนี้เราเรียกว่าการสร้าง Relation ซึ่งถ้าดูจากตรงนี้ปุ๊บนักศึกษาจะเห็นแล้วว่าตารางที่เป็นเซลล์เนี่ยกูเรียกว่าเซลล์แล้วกันจะมีข้อมูลที่ไม่ซ้ำเพราะฉะนั้น Reputation Number เนี่ยจะเป็น Primary Key นะครับเป็น Primary Key หรือว่าคีย์หลักที่ใช้จำแนกนะครับเรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดออกจากกันการเอาคีย์หลักของตารางใดตารางหนึ่งไปเชื่อมโยงกับอีกตารางหนึ่งเราจะเรียกคีย์ที่ถูกนำมาเชื่อมนั้นว่าคีย์ร่วมนะฮะหรือ FK หรือ Foreign Key เอาให้เข้าใจคอนเซปต์นะครับการที่ตารางหลายตารางเนี่ยมีความสัมพันธ์กันและเราไม่ต้องการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนในเมื่อตารางเซลล์เนี่ยเก็บชื่อเก็บที่อยู่ของเซลล์อยู่แล้วอะทำไมเราต้องเอามาใส่ที่ตรงนี้ด้วยถูกไหมฮะสิ้นเปลืองเวลาสิ้นเปลืองพลังงานเปล่าๆเพราะฉะนั้นเราสร้างความสัมพันธ์ให้กับมันเวลาที่เขียนข้อมเขียนคิวรี่ในการสืบค้นเนี่ยนะฮะขอแค่รู้ว่าคีย์นะฮะของตารางนี้คืออะไรเราก็จะดึงข้อมูลขึ้นมาโชว์ได้ทั้งหมดอันนี้คือตัวอย่างนะครับหรือว่าแนวคิดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อ้าวลองมาดูศัพท์เหล่านี้กันหน่อยนะ entity attributes and relation entity คืออะไร entity คือสิ่งที่เราสนใจศึกษาหรือสิ่งที่เรากำลังดูอยู่พิจารณาอยู่นะอาจจะเป็นคนสถานที่วัตถุเหตุการณ์หรือแม้แต่แนวคิดเป็นไอเดียนะฮะที่เราต้องการที่จะจัดเก็บและประมวลผลนะครับเราเรียกว่า entity เช่นอะไรฮะ premier product entity เช่นอะไรครับcustomer เช่นลูกค้าเช่นใบอะไรนะฮะใบสั่งซื้อหรือตลอดจนนะเซลล์นะครับตารางหน้าที่รับผิดชอบของเซลล์ entity นะครับอาจจะเป็นนะฮะหมายถึงนักศึกษานักศึกษาคือ1 entity นักศึกษามี attribute อะไร attribute เราเรียกว่าคุณสมบัตินะครับ attribute ของนักศึกษาก็เช่นรหัสนักศึกษานามสกุลชื่อสำนักวิชาที่สังกัดเกรดเฉลี่ยเนี่ยอันนี้คือ attribute นะครับถ้าเรามองว่า faculty เป็น entity นะฮะสำนักวิชาเป็น entity เพราะฉะนั้น attribute ของสำนักวิชามีอะไรครับสำนักวิชาเป็น entity นะ attribute ของสำนักวิชาก็เช่นชื่อสำนักใช่ไหมฮะหลักสูตรที่เปิดสอนนะครับนู่นนี่นั่นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชาที่ตั้งนะคณบดีอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือ entity กับ attribute นะครับถ้ามองภาพง่ายๆนะนะครับเรามองภาพง่ายๆก็คือว่านะฮะ1ตารางนะครับ1ตารางคือ1 entity และ attribute ของมันก็คือคุณสมบัติหรือว่าคอลัมน์ต่างๆในตารางอ่ะมองอย่างนี้นะครับมองแค่นี้แบบง่ายๆก่อนนะฮะจำไว้นะ entity คือ1ตารางและ attribute ของมันก็คือตัวคอลัมน์ต่างๆที่อยู่ในตารางนั่นเองทีนี้พอรู้จัก entity กับ attribute แล้วrelationship คืออะไรครับ relationship ก็คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง entity อย่างที่ครูบอกไปแล้วนั่นเองว่า relation ของตารางเซลล์กับ relation ของตารางลูกค้าหรือ entity cell กับ entity ลูกค้าเนี่ยก็คือตัวรหัสของเซลล์นี่คือความสัมพันธ์เนี่ยเอามันมาสัมพันธ์กันเพื่อที่จะเชื่อมโยงตัวข้อมูลที่มันอยู่คนละตารางนะครับแค่นี้ไอเดียแบบนี้จำง่ายๆนะครับโอเคทีนี้ประเด็นก็คือว่านะครับแม้ว่า entity attribute นะฮะ attribute เนี่ยเราเทียบมันเป็นคอลัมน์ใน1ตารางนะครับแต่ทีนี้ในตารางนึงเนี่ยอาจจะมี relationship นะครับมากกว่า1นะครับตารางนึงเนี่ยอาจจะไปเชื่อมโยงกับอีกหลายตารางดังนั้นนะครับถ้ามองแบบง่ายมองแบบง่ายนะฮะ relation หรือความสัมพันธ์นี้ก็คือความสัมพันธ์แบบ2มิติระหว่างตารางใดตารางหนึ่งเช่นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแต่ละแถวซึ่งข้อมูลนั้นต้องยูนิคคำว่ายูนิคคือต้องไม่ซ้ำนะฮะถ้าซ้ำกันปุ๊บ
ตัว DBMS จะไม่รู้แล้วว่าตกลงถ้าสมมติว่ามันซ้ำกันอยู่3แถวเนี่ยฉันควรจะดึงตัวไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการเอา Attribute ใดๆนะครับหรือว่าคอลัมน์ใดๆเนี่ยไปสร้างเป็น Relation เราจะต้องเอาคอลัมน์ที่มัน Unique ซึ่งคอลัมน์ที่ Unique ก็ง่ายที่สุดแล้ว Primary Key นั่นเองถูกต้องไหมครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เราลองมาดูนะฮะตัวอย่างตัวอย่างเล็กน้อยนะครับตัวอย่างเล็กน้อยอ่ะนี่คือตารางหนึ่งตารางมองออกไหมมองออกไหมว่าหนึ่งตารางตารางนี้ชื่ออะไรฮะเรปนะครับหรือว่าตารางเซลล์ตารางเซลล์ประกอบด้วยรหัสของเซลล์นะครับชื่อนามสกุลชื่อที่อยู่นะครับตารางลูกค้าประกอบด้วยแอตทริบิวอะไรหรือคอลัมน์อะไรก็มีชื่อของลูกค้านะครับเอ้ยรหัสลูกค้าชื่อลูกค้าเมืองถนนที่อยู่อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เมื่อเขียนเป็นแบบนะฮะแบบโค้ดแต่ถ้าเรามองภาพออกมาเป็นตารางมันก็คือตารางนี้นะครับรูปแบบในการเขียนนะฮะจำนะฮะรูปแบบในการเขียนก็คือชื่อตารางนะครับวรรคจากนั้นก็ชื่อของคอลัมน์หรือแอตทริบิวต์ในวงเล็บขั้นกันด้วยเครื่องหมายคอมมานะครับทวนนะวิธีเขียนนะฮะถ้าครูจะให้เธอเขียนแบบสั้นๆโดยไม่ต้องทำตารางนี่คือแพทเทิร์นในการเขียนชื่อตารางในวงเล็บไล่ไปนะฮะมีคอลัมน์อะไรบ้างขั้นกันด้วยเครื่องหมายคอมมานะครับเครื่องหมายคอมมานะฮะโอเคถ้าลองมองดูในแง่ของแผนภาพนะครับเห็นไหมฮะนี่คือเรคคอร์ดที่1นะครับเรคคอร์ดที่2นะครับมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเรคคอร์ดที่2นะครับตารางนะครับสมมติว่ามองเรามองว่านี่เป็น2ตารางและตรงนี้เป็น1เรคคอร์ดนะครับตารางที่2เนี่ยเราเวลาเราเอา primary key นะครับของเรคคอร์ดใดเรคคอร์ดหนึ่งเนี่ยไปเชื่อมโยงกับอีก1เรคคอร์ดหรือเอาไปใส่ไว้ในเรคคอร์ดนะฮะตัว primary key หรือคีย์หลักเนี่ยจะกลายไปเป็น foreign key หรือว่าคีย์ร่วมย้อนกลับไปดูตารางอีกแล้วนะครับเห็นไหมฮะเอาคีย์หลักนะครับในตารางหนึ่งนะไปเป็นคีย์ร่วมในอีกตารางหนึ่งนั่นคือแพทเทิร์นของมันอ้าวลองมองภาพง่ายๆนะครับเห็นไหมฮะในตารางนี้พวกเราเห็นอะไรเห็นอะไรครับมีอะไรที่หายไปเรามีตารางชื่อทีเชอร์ใช่ไหมฮะตารางอาจารย์ประกอบด้วยอะไรรหัสประจําตัวอาจารย์ชื่ออาจารย์นามสกุลอาจารย์ตารางนักศึกษานะครับเรามีอะไรฮะเรามีรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษานามสกุลนักศึกษาและชื่อคนสอนคำถามก็คือนะฮะตัวผู้สอนเนี่ยนะครับเราจะดึงอะไรเข้ามานะครับลองมองภาพนะฮะความสัมพันธ์ควรจะเป็นอย่างไรผู้สอนคนหนึ่งนะครับสามารถสอนนักศึกษาได้หลายคนใช่ไหมฮะนักศึกษาคนหนึ่งเรียนกับผู้สอนได้คนหนึ่งหรือไม่เพราะฉะนั้นเราจะดึงอะไรไปนะครับระหว่างดึง student code ตรงนี้นะฮะคีย์หลักของตารางนี้ไปเป็นคีย์ร่วมในตารางทีเชอร์แปลว่าอาจารย์ยุทธนาสอนนักศึกษา1 2 3 4หรือในอีกมุมหนึ่งนะฮะตัวดึงทีเชอร์โค้ดนะครับรหัสอาจารย์มาที่นักศึกษานักศึกษา1คนเรียนกับอาจารย์คนไหนบ้างโดยที่เราไม่ต้องดึงข้อมูลอื่นๆเนี่ยเข้าไปใส่นะครับลองมองดูซิมันทําได้ทั้ง2กรณีไหมถูกไหมฮะพิจารณาดูโอเคนะครับหลักๆตัวคอนเซปต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะฮะในส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในตอนแล็บนะครับพวกวิธีการจัดการพวกอะไรตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้ในคลิปนี้ก็คือนะครับเรื่องของ ER diagram ER diagram คืออะไรตัว E อะไรฮะ entity ตัว R relationship นะครับมันคือตารางความสัมพันธ์ของ entity นะครับแผนภาพความสัมพันธ์ entity นะครับเราเรียกว่า ER diagram บางที่ย่อเป็น ERD นะฮะ ER diagram entity relationship diagram บอกอะไรครับลองดูง่ายๆมองออกไหมตรงไหนเป็น entity นะฮะสัญลักษณ์ที่เราใช้วาดนะครับตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็น entity เทียบกันแล้วคือ1ตารางถูกไหมครับ1ตารางใน1ตารางนั้นมีอะไรนะครับเราก็จะเห็นบอลลูนพวกเนี้ยนะครับเป็น
วงรีพวกนี้วงรีพวกนี้คือ attribute หรือหนึ่งคอลัมน์ลองดูนะฮะตารางชื่อ student นะครับเมื่อเขียนเป็นตารางชื่อ student นะครับมีคอลัมน์อะไรบ้างมีคอลัมน์ที่เป็นชื่อเป็นนามสกุลเป็นรหัสปีเกิดและปีที่เข้านะครับกูอาจจะเรียกว่านะฮะปีที่เข้ามาเรียนเห็นไหมฮะมีอยู่กี่คอลัมน์5คอลัมน์เนี่ยเวลาวาดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับส่วนโปรแกรมหรือหลักสูตรหลักสูตรมีอะไรฮะมีชื่อหลักสูตรหรือ DCM มีรหัสหลักสูตรนะฮะมีหน่วยกิตหรือหน่วยวิชาที่ต้องเรียนแล้วก็ปีที่รับนักศึกษาเข้ามาหรือปีการศึกษาเห็นไหมถ้าเรามองดูความสัมพันธ์ของ2ตารางหรือ2 entity อ่ะเวลาอยู่ในแผนภาพเราจะเรียกว่ามันเป็น entity นะฮะเวลาโชว์แบบตารางเขาเรียกมันว่าตารางความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับนักศึกษาลองดูว่าเราจะดึงอะไรนะครับที่หลักสูตรนะหรือว่าโปรแกรมเนี่ยเรามีโปรแกรม ID หรือรหัสหลักสูตรเป็นคีย์หลักปกติคีย์หลักเขาจะขีดเส้นใต้เห็นไหมครับคีย์หลักขีดเส้นใต้ส่วนตารางนักศึกษานะฮะคีย์หลักก็คือรหัสนักศึกษาทีนี้เราจะดึงอะไรเข้ามามองง่ายๆเลย1โปรแกรมนะครับหรือ1หลักสูตรรับนักศึกษาได้หลายคนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของมันเป็น1ต่อ n นะครับเป็น one to many ไหม n คือไม่ระบุนะครับไม่ได้ระบุนะเป็น1ต่อ n นะครับ1โปรแกรมรับนักศึกษาได้กี่คนไม่รู้แต่นักศึกษา1คนนะครับ1คนลงได้แค่1โปรแกรมเห็นไหมฮะนักศึกษาเรียนได้ทีละหลักสูตรเรียนได้ทีละหลักสูตรนะฮะตัวโปรแกรมนะครับ entity โปรแกรมหรือตารางโปรแกรมเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับตารางรายวิชาหรือว่าคอร์สมีชื่อวิชารหัสวิชาหน่วยกิตแล้วก็นะครับปีที่เปิดสอนหรือปีการศึกษาเห็นไหมฮะความสัมพันธ์ก็จะเป็น1ต่อ n เหมือนกันก็คือ1โปรแกรมนะครับมีได้หลายคอร์สเห็นไหมฮะทีนี้ก็เห็นละในหนึ่งหลักสูตรเนี่ยเปิดวิชาอะไรบ้างแล้วนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้นะฮะนักศึกษาที่เรียนโปรแกรมนี้เนี่ยเขาลงทะเบียนรายวิชาอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตารางนักศึกษาก็จะมาเชื่อมโยงนะครับกับตารางคอร์สนะครับมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นก็คือเขาลงอะไรนะฮะปีที่ลงเทอมที่ลงคะแนนที่ได้เกรดที่ได้เห็นไหมฮะเกิด entity ขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็นะสิ่งที่เขาลงเนี่ยเขาลงรายวิชาอะไรบ้างนี่เป็นตัวอย่างของการวาด ER Diagram เดี๋ยวเราจะไปวาดกันในชั่วโมงแล็บมองแบบนี้หลายคนรู้สึกไม่ถนัดอาจารย์หนูอยากทำเป็นแบบตารางได้ไหมได้นะครับนี่คือ ER Diagram อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งการวาด ER แบบนี้ง่ายมากนะครับเพราะอะไรฮะเพราะโปรแกรมที่นักศึกษาใช้งานเนี่ยสามารถวาด ER พวกนี้ได้นะครับเราสร้างเราดีไซน์เสร็จลากความสัมพันธ์เสร็จปุ๊บสั่งมันเจนเลยแล้ว ER พวกนี้จะได้เปรียบตรงไหนได้เปรียบตรงที่ตรงนี้เราเห็นแล้วล่ะนะครับ ER แบบที่มันเป็นแบบเนี้ยนะครับเราเห็นแต่ว่าตัวไหนเป็น primary key นะครับ entity ตัวหนึ่ง1ตารางเนี่ยประกอบด้วยคอลัมน์อะไรแต่เราไม่รู้คุณสมบัติของแต่ละคอลัมน์เมื่อเทียบกับ ER แบบนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับลองดูตารางหนังสือนะฮะตารางชื่อ author เห็นไหมฮะตาราง author นะมีชื่อนะครับชื่อเป็นราชา255 not now นะครับที่อยู่ของผู้แต่งนะครับเป็นราชา255 not now มี URL ของผู้แต่ง not now เห็นไหมฮะบอกได้ชัดเจนดูอีกสักตารางหนึ่งนะครับตาราง warehouse book เก็บตารางโกดังเก็บหนังสือมี warehouse code มีรหัสของ warehouse นะครับรหัสของโกดังมี ISBN ของหนังสือที่เก็บแล้วก็มีจำนวนว่าเก็บอยู่กี่เล่มจำนวนเป็น not now เห็นไหมฮะอันนี้จะเห็นได้ชัดรหัสของโกดังเป็น integer นะฮะ10นะครับ10หลัก ISBN นะครับเป็นวาชา255หลักถ้าเรียนหลักสูตรอื่นกูไม่ว่าอะไรเรียน DCM กูตีตายเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่า ISBN เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันมีสูงสุด20หลักเธอใส่มา255มันเป็นการจองพื้นที่ storage โดยใช้เหตุและแสดงให้เห็นถึงว่าเราไม่เข้าใจข้อมูลเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะปรับดูซิโฟนวาชา255เบอร์โทรศัพท์บ้านเธอเลย255ตัวอักษรเนี่ยแบบนี้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของ ER diagram และล่าสุดก็คือ
เครื่องมือที่ช่วยเราวาด ER ไดอะแกรมโดยอัตโนมัติใครอยากไปลองก็ลองนะครับถ้าชอบแบบสวยๆแทรกรูปเนี่ยกูชอบ Lucid Chart นะฮะเพราะมันทำงานกับตัว Google Drive ได้ดีมากๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น MySQL Workbench นะฮะเป็น PHP MyAdmin หรือเป็น Chrome MySQL ที่เป็นการใช้งาน Google Chrome กับตัว Database เนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนกันทีหลังเนี่ยก็สามารถทำ ER Diagram ได้ก็หวังว่านะครับในคลิปนี้ซึ่งเราพูดถึงอะไรกันไปบ้างนะครับพูดถึงลักษณะของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ว่ามันมีลักษณะอย่างไรพูดถึงการมอง Entity นะครับในรูปแบบของตารางว่าพอเรามอง Entity หรือสิ่งที่เราสนใจเป็นตารางปุ๊บเนี่ยคุณสมบัตินะฮะโดยทั่วไปของตารางเป็นแบบไหนการที่จะเอา Primary Key นะครับไปเชื่อมความสัมพันธ์กับอีกตารางหนึ่งเนี่ยทำได้ในลักษณะใดนะครับตามตัวอย่างของตารางเซลล์และตารางลูกค้าและหลักการเบื้องต้นนะครับของ ER Diagram เป็นอย่างไรก็หวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เราได้ทบทวนนะครับเลคเจอร์บทที่2ที่เราเพิ่งเรียนกันมาได้แล้วเจอกันนะครับในคลิปของบทต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีและลาก่อนสวัสดีครับ